สวัสดีครับก็จะมาถึงเมนู AdMask นะฮะว่ามันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับในการเพ้นนะฮะ Mask อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากนะครับเป็นการสงวนบริเวณบางที่ไว้นะครับเดี๋ยวขอเจเนเรตใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับก็ได้เกาะมาประมาณนี้นะครับก็ถ้าสมมุติเราแอดมาร์คเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะมาร์คบริเวณไหนนะครับสมมุติผมเลือกเลเยอร์1แล้วกันนะฮะนี่ผมจะมาร์คนะครับกด X มาร์คเข้าไปตรงนี้นะฮะมันจะมีวิธีการมาร์คนะครับอยู่ด้วยกันตามนี้เลยเรามาดูแบบแรกก่อน border mark นะครับลักษณะของ border mark ก็คือมันจะเช็คเฉพาะแค่ตรงบริเวณขอบเนี่ยฮะนะครับบริเวณขอบทั้งหลายนะครับเดี๋ยวลองดูภาพกันดีกว่าเนาะ applyไม่เห็นภาพชัดเท่าไหร่เลยพอได้มาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวบอร์เดอร์มาร์กเนี่ยมันต้องเป็นแบบดันเจียนเนี่ยพอจะเห็นภาพชัดหน่อยนะครับโอเคซูเปอร์ดันเจียนมากเลยหลายชั้นโค้ดโอเคเราเลือกเล็กมาก apply ไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเลือกเป็น inner mask โอเคเพื่อความไม่งงขอลบนี้หน่อยโอเคเช็ดนิ้วมาโอเคอันนี้มีแบบ border mask ก่อนโอเคกด apply ปั๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเราเลือก border mark เนี่ยมันจะ mark ตรงบริเวณ border ไว้ว่าต้องมีนะครับว่าต้องมีส่วนบริเวณอะไรที่มันอยู่นอกเหนือ border ออกไปเนี่ยนะครับก็คือหายไปเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เราเลือกเกาะเมื่อกี้เนี่ยเราเลือก border mark ไปไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าในบริเวณข้างในมันยังอยู่แล้วนะครับส่วนข้างนอกเกาะมันก็เป็นน้ำอยู่แล้วลักษณะนี้นะครับก็เลยไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคเราลองดู inner mark บ้าง inner mark เป็นไง inner mark นะครับโอเคสังเกตนะครับพอเรา apply inner mark เข้าไปเนี่ยตัวที่มัน mark ไว้จะเป็นบริเวณภายนอกนะครับบริเวณภายนอก mark บริเวณภายนอกของตัว border นะครับมันเรากดดูปุ๊บนะครับก็สังเกตเห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยก็คือโดนลบทิ้งหมดเลยนะครับจะมีเฉพาะภายนอกนะครับภายนอก border ที่มันจะโดนเติมเต็มเข้ามาลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว inner กับ border นะครับก็สามารถลองเล่นกันดูแล้วเปรียบเทียบได้ก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับมัน invert กันนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีเขตแดนตรง border นั่นเองนะครับถ้าต้องการที่จะคง border ไว้นะครับคือสร้างเขาวงกตขึ้นมาเนาะนะครับคือตอนแรกถ้าเป็นเสาวงกตที่สร้างขึ้นมาตรงนี้มันจะมีพื้นที่บริเวณนี้ด้วยซึ่งบางทีเราก็อยากจะลบทิ้งไปนะครับลองนะครับปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็อยากจะลบบริเวณนี้ออกไปสมมติ generate ใหม่พิวเดี๋ยวมาร์กออกโอเคเห็นภาพชัดเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยที่เราไม่อยากได้เนี่ยครับบริเวณขอบเนี่ยเราไม่อยากได้นะครับเราอยากจะให้มันเก็บแค่เฉพาะบอร์เดอร์ข้างในอย่างนี้ไว้นะครับเราก็สามารถที่จะแอดมาร์คเข้าไปแล้วก็มาร์คเฉพาะบอร์เดอร์ตรงนี้ได้นะครับแอปพลายนี่เห็นชัดนะครับลักษณะนี้หรือกลับกันนะครับเปลี่ยนเป็น inner mark apply
นะก็จะเอาเฉพาะไอ้ข้างนอกไว้นะครับข้างในก็ที่มีบอร์เดอร์เอาหายให้หมดเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะก็จริงๆก็มีอย่างอื่นอีกพวก Circle Mark กับ Random Noise Mark นะครับ Circle Mark พวกนี้เนี่ยจริงๆมันต้องไปใช้กับอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเซลลูล่าดูนะครับเนี่ยแล้วพอเรากดตรงนี้เนี่ยครับมันจะมาร์กเอาไว้ว่าเฉพาะบริเวณตรงเนี้ยที่ยังมีได้นะครับยังมีได้ปึ๊บปึ๊บก็คือตอนที่เราเจนภาพมามันจะมีสีเขียวๆนี้ใช่ไหมฮะอะไรที่มันอยู่นอกมาร์กเนี่ยหายไปหมดนะอะไรที่ยังอยู่ในวงกลมเนี่ยคือมีได้นะครับลักษณะนี้สมมุติผมมาเพิ่มขยายมันหน่อยโอเคนะปุ๊บเห็นไหมนะครับเพราะตัวเซอร์เคิลมาร์กก็คือเรามาร์กได้อีกทีนะครับเอาบริเวณที่เรามาร์กเท่านั้นที่มันจะมีได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็ช่วยให้เราเหมือนกับ Photoshop อ่ะนะครับบางทีเราก็ไม่อยากลบไปเลยอ่ะอุตส่าห์เจนเกราะที่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะเนี่ยมีเกราะสีเขียวอย่างนี้ได้ละเราก็ไม่อยากจะลบมันนะครับแต่บางทีก็แบบนี้อยากจะใช้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คลิกขวาได้นะคลิกขวาก็ลบเนี่ยครับสมมติลบหมดเลยนี่ก็ไม่มีเกราะแล้วนะครับไม่มีเกราะคือบางทีเนี่ยเราอุตส่าห์เจนได้รูปทรงนี้มาแล้วอยากเก็บไว้นะครับเราไม่อยากจะไปแก้ไขตัวพื้นจริงๆนะครับเราก็ใช้มาร์กช่วยได้นะครับเพราะมาร์กมันเป็นแค่เลเยอร์กั้นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยจริงเราอยากได้แค่เนี้ยโอเคก็ได้นะครับเนี่ยนะแต่ถามว่าตัวพื้นจริงยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับยังอยู่ถ้าติ๊กซีเล็กออกก็ต้องแอปพลายด้วยมั้ยเนี่ยเอามาร์กออกเลยแล้วกันนะครับกลับมาโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัว Mask นะฮะ Mask ยังมีอีกรูปแบบก็จะเป็นตัว Random Noise Mask อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมันก็จะ Random จุดบริเวณทั่วๆไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะฮะ Random ตรงนี้ไปให้ก็จะเป็นจุดขาวๆที่จะ Mark เอาไว้นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของ Mask นะฮะช่วยให้เราไม่ต้องไปแก้ไขที่แมปโดยตรงนะครับทํา Mask ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เอาก็แค่ select ออกปิ้วใหม่ก็อุ้ยจริงๆไม่ select นะก็ลบมาร์กไปได้ครับต้องลบมาร์กอย่างเดียวนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคครับ